มีอะไรไหมว้าว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 โอ้ยมองต้นเสียให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นไม่เอาไหนสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลเซียบ้านเราวันดาวดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสีบอกให้ จะไปไงต่อลุง สะดุดเหรอมีใครกระโดดกระแทกหน้าอกเด้อถึงสะดุดเอาดื้ออย่างเงี้ยเปล่ากักเอาไว้งั้นแหละกักเอาไว้กันเอาไว้กลั้นเอาไว้มีคนเขาถามจังนะว่า pure energy เนี่ยมันคืออะไรมันอยู่ที่ไหนแล้วรู้ที่อยู่ของมันได้อย่างไรยังไม่พอมันมีประโยชน์และหรือเอาประโยชน์ของมันมาใช้ได้ยังไงและอะไรบ้างโอ้ถามคำนี้โลกก็แตกสิพี่สงสัยไม่สงสัยไปสงสัยในสิ่งที่มนุษย์โลกไม่รู้นี่แล้วลุงจะไปต่อได้ไหมเนี่ยมันจะไปดักแบบน้ำขุ่นๆหรือเปล่าเนี่ยดำดินบินบนไปได้ไหมเนี่ยจึงจะรู้จึงจะเข้าใจแล้วจึงจะพัฒนาการอย่างไรจึงจะเอามาใช้รักษาตัวเองได้ยังไม่พอยังสามารถรักษาผู้อื่นได้ด้วยนะสิบอกให้ดูสิประโยชน์มันจะขนาดไหนเห็นหรือยังพอเริ่มเข้าเขาแล้วใช่ไหมล่ะในพนักงานที่บริสุทธิ์ย้ำมันคืออะไรมันอยู่ที่ไหนไปล่วงรู้มันได้ยังไงแล้วเอามันมาใช้ประโยชน์ได้ยังไงแล้วประโยชน์ที่ใช้นั้นมันแบบไหนบ้างผมว่ามันครบกระบวนการของคำถามที่มาจากข้อสงสัยนะผมว่านะแล้วลองสินะกลับมาถึงตัวเราท่านตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยถามจริงเถอะขึ้นต้นตัวเราท่านอ่ะท่านอ่ะเชื่ออะไรอ่ะเอาความเชื่อก่อนตื่นเช้ามาความเชื่อตีสี่ตีห้าก็ต้องมีความเชื่อชวนเชื่อเชิญเชื่อร้องแรกแห่กระเชิญตั้งแต่ตีสี่ตีห้าแล้วนั่นคือความเชื่อของมนุษย์กลุ่มหนึ่งในโลกใบนี้ถ้าจะร้องแรกแห่กระเชิญอยู่ในบ้านตัวเองเนี่ยมันไม่เป็นไรคำนี้นะฮะผมไปที่ออสเตรเลียผมไปที่อเมริกาแล้วผมก็ไปที่ญี่ปุ่นแล้วผมก็ไปที่รัสเซียแล้วผมก็ไปที่อังกฤษ
แล้วผมก็ไปที่เยอรมันเยอรเผือกอะไรกันไม่มีใครเขามาร้องแรกแห่กระเชอออกนอกรั้วบ้านตัวเองเนี่ยเพราะเขาถือว่ามันเป็นการพ่นมลพิษมลภาวะออกไปยังบุคคลอื่นพ่นพิษพ่นมลภาวะผ่านเสียงกระจายออกรอบด้านกลับมาอ๋อมีหน้าล่ะนะประเทศนั้นๆที่เอ่ยถึงเมื่อกี้เนี่ยเขาจึงมีความเจริญงอกงามทั้งทางด้านสิ่งใดๆที่เขามีเขาเป็นถือได้ว่าเป็นประเทศที่อยู่แนวหน้าของโลกก็เพราะว่าเขาตระหนักในเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลเป็นอย่างยิ่งย้ำเขาตระหนักถึงสิทธิส่วนบุคคลเป็นอย่างยิ่งครับครับนะถ้าใครก็ตามที่ร้องแรกแห่กระเชอออกมาในยามวิกาลซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนหย่อนใต้นมของมนุษย์หย่อนใจเขาจะสกัดกั้นทันทีเลยก็แปลว่าระบบระเบียบการที่เขาอยู่ร่วมกันในฐานะเป็นประเทศนู่นนี่นั่นเขามีกติกาตรงนี้ชัดเจนใครจะล้ำไม่ได้เลยนะ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 เราท่านก็ยกย่องเออประเทศที่เอ่ยถึงเมื่อกี้เนี้ยเขามีความเจริญงอกงามเพราะเขาตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลรู้จักคำว่า private privacy นะครับเขาสูงมากนะครับนะเอาล่ะถ้านอกเหนือจากยามวิกาลยกตัวอย่างเช่นวัดวาอารามของคนไทยประเทศไทยไปตั้งอยู่ในประเทศที่เอ่ยถึงเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งที่ออสเตรเลียข้อที่หนึ่งเลยแหละนะถ้าสถานที่จัดงาน ไม่สามารถจะรองรับยวดยานพาหนะในอนาบริเวณนั้นได้เขาบอกว่าเขาจะไม่อนุญาตก็แปลว่ารถที่จะมาในงานนั้นนะฮะไปจอดเกะกะข้างทางเสียบหัวก็ต้องเสียบหัวเท่านี้เขาไม่ยอมนะเห็นไหมครับรัฐบาลท้องถิ่นหรือรัฐบาลกลางก็เหมือนกันก็จะไม่ยอมเด็ดขาดด้วยนะครับนั่นแปลว่าเขาให้ความสำคัญมากในการจัดงานจัดไปประเพณีนิยมวัฒนธรรมนิยมในหมู่คณะในอนาบริเวณที่ว่านั้นจะทำอะไรก็ตามไปกิจกรรมประเพณีนิยมวัฒนธรรมนิยมเกี่ยวกับศาสนาหรือว่าเกี่ยวกับการค้าการขายหรือว่าการอาชีพใส่เข้าไปเต็ม150ไปเลยแต่ถ้าหากว่าล้ำเส้นในอันที่เป็นสาธารณะแล้วเขาไม่ยอมเด็ดขาดเห็นไหมต่างกับบ้านเราไหมยังไม่ต้องเปรียบเทียบมิน่าล่ะเขาจึงให้ความสำคัญของมนุษย์เป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นในการเริ่มต้นอย่างนี้แหละลุงเนี่ยพูดเสมอว่าบ้านเราเนี่ยถ้าหากว่านับหนึ่งไม่ได้หนึ่งนั่นคืออะไรหน้าที่กับสิทธินี่แหละถ้านับหนึ่งไม่ได้ทั้งระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอตรอกซอยเรื่องของการ
แบ่งพื้นที่อันเป็นสาธารณะกับพื้นที่ส่วนบุคคลไม่ชัดเจนนะมันก็เละตุ้มเป๊ะไปหมดนะครับกำลังจะบอกว่านั่นคือการจราจรใช่ไหมล่ะถนนมันเป็นที่สาธารณะมันไม่ใช่เป็นสถานที่ของใครใช่ไหมใช่ไหมหรือใครจะว่าไงพี่ดูสิตามถนนทางในบ้านเราเนี่ยเอาสิ่งเกะกะมาวางเอาไว้นี่เป็นที่ของฉันนะเห็นไหมยึดพื้นที่สาธารณะมาเป็นที่ของฉันซะแล้วเรื่องอย่างนี้มีเห็นกันเยอะแยะกายกองเลยนะครับเห็นว่านับหนึ่งหน้าที่สิทธิไม่ได้เนี่ยยุ่งเลยนะครับทีนี้เมื่อคนของเขาบ้านของเขาเนี่ยเขารับหนึ่งหน้าที่สิทธิได้เขาก็มีคำว่ารับผิดรับชอบก็แปลว่ารับผิดชอบเรื่องของความสะอาดหน้าบ้านใครหน้าบ้านใครเนี่ยที่เป็นถนนหนทางที่อยู่ริมถนนน่ะนะต้องสะอาดมันสกปรกไม่ได้ต้นไม้คือต้นไม้อย่างเงี้ยถ้ามีต้นไม้อยู่หน้าบ้านใช่ไหมบำรุงรักษาให้มันสะอาดสะอ้านเรียบร้อยไม่ใช่เอาอะไรก็ไม่รู้ไปแขวนไว้ตรงนั้นเยอะแยะเลยเงี้ยใช่ไหมฮะเนี่ยฮะหน้าที่สิทธิรับผิดรับชอบอำนาจนะฝั่งที่ใช้อำนาจคือทางราชการถ้าเห็นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เกะกะไม่ร่ารานตาเขาก็ไม่ใช้อำนาจที่จะมาบังคับกดขี่ข่มเหงคนที่เขาใช้สิ่งใดมามันก็อยู่กันอย่างตามรูปแบบที่ง่ายๆหน้าที่สิทธิอำนาจแค่นี้พอไหมอยากจะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเป็นอย่างที่ลุงกำลังพูดถึงเนี่ยถามว่าโทษใครโทษลุงงอกเหรอโทษลุงงอกอ่ะก็ต้องโทษกลุ่มผู้ปกครองนะใช่ไหมฮะใครปกครองบ้านเมืองมานี้ถ้ากับเท่าไหร่ก็ง่ายคือรัฐบาลหรือไม่นะลุงไม่เกี่ยวนะราชการมันจะหนีไปได้หรออยู่ที่การปกครองการเมืองการปกครองใช่ไหมต้องแยกให้ออกนะสองคำเนี่ยการเมืองส่วนการเมืองการปกครองส่วนการปกครองนะให้รู้ไว้การเมืองจะเลือกการปกครองแบบไหนก็ให้มันชัดก็ให้มันชัดแล้วออกแบบการปกครองให้แต่ละบุคคลเนี่ยมีความรับผิดและรับชอบในส่วนตนส่วนบุคคลให้ได้ระหว่างความเป็นส่วนตัวกับที่สาธารณะถ้าออกแบบตรงนี้ไม่ได้คือนับหนึ่งตรงนี้ไม่ได้จบข่าวครับไม่มีทางเลยครับไม่มีสิทธิ์เลยครับนี่แค่นับหนึ่งนะเอาล่ะเมื่อกี้ผมเริ่มต้นบอกว่าตื่นเช้าขึ้นมาใครเชื่ออะไรพูดถึงความเชื่อแล้วพูดถึงเรื่องอะไรดีคงจะหนีไม่พ้นเรื่องของไม่เอาไม่เปิดไม่เปิดประเด็นใช่ไหมฮะเอาล่ะความเชื่อที่จะต้องดำเนินการกันก็คือเชื่อเรื่องของการประกอบอาชีพ
เมื่อกี้ลุงพูดถึงว่าตีสี่ตีห้าเห็นไหมใช่นะคนที่ประกอบอาชีพซื้อหมาขายไปหรือประกอบอาชีพในทางผลิตมาเพื่อจำหน่ายผลิตมาเพื่อจำหน่ายมันก็มีกี่อย่างล่ะเกษตรกับอุตสาหกรรมเท่านั้นเองใช่หรือเปล่าอุตสาหกรรมเขาก็มีพื้นที่เป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมมีอาคารอะไรต่างออกแบบมาทำในอยู่พื้นที่เป็นราวแต่คำว่าเกษตรที่นี่นะนุ่นท้องไร่ท้องนานเห็นไหมชาวประมงพวกกลุ่มอาหารไงเข้าไปแล้วตกหัวค่ำเนี่ยไปแล้วออกเรือแล้วใช่ป่าวรุ่นนะรมพวกชาวเรือนะชาวเลนะตอนเช้าด้วยจอนเย็นที่บอกว่าลมมันพัดจากทะเลเข้ามาฝั่งเขาเรียกลมอะไรลมทะเลลมทะเลมันก็แปลว่าลมที่พัดจากทะเลนะเวลาเป็นครูบาอาจารย์สอนสั่งลูกหลานนะคุณครูลมทะเลมันหมายความว่าลมที่มันพัดจากมีคำว่าจากหน่อยจากทะเลไปหาฝั่งนั่นแหละเขาเรียกว่าลมทะเลถ้าลมบกก็พัดออกจากบกทั้งฝั่งออกไปทะเลในระหว่างที่ลมบกนี่นะครับลมพัดจากฝั่งหรือทางบกเนี่ยไปทะเลช่วงนี้นะฮะเรือประมงจะออกแล้วอาศัยลมพัดช่วยใช่ป่ะรุ่นนะดุงก็มั่ววันนี้มันก็มีอยู่สองคำนี่แหละไม่ถูกมันก็ผิดใช่ป่ะให้มันชัดๆไปเถอะคำว่าลมบกทำเลตอนที่เรียนหนังสือเนี่ยครูนี่มันก็ครูนี่มันก็จำในตำรามาครูนี่มันก็ใส่คำว่ามันเนี่ยไม่ได้สนหรอกจำตำราโลกให้จำอย่างนั้นแหละจำแต่พุทธพื้นไอ้ความหมายเนี่ยไม่ให้เลยไม่ได้ให้ความหมายมาให้เลยแล้วจะเข้าใจไงล่ะไอ้คนที่อยู่ภาคเหนือมันหลักสูตรเดียวกันในทั่วประเทศคนอยู่ภาคใต้มันก็ชัดสิครับมันเกิดขึ้นมาทุกๆวันน่ะลมบกลมทะเลใช่ไหมครับแต่อยู่ภาคเหนือในจบข่าวเลยนึกไม่ออกจินตนาการไม่ได้เลยนี่แหละเขาเรียกว่าตำราเนี่ยมันโง่คนเขียนตำรามันโง่มันโง่ทำให้คนอื่นไปใช้ไม่ถูกต้องสุดท้ายลูกไทยหลานไทยที่อยู่หลังเขาเลยไม่ต้องรู้เลยลมบกมันคือหาอะไรลมทะเลคือหาอะไรก็ไม่รู้เวลาสอบทำผิดหมดก็มันไม่รู้อ่ะเนี่ยลักษณะอย่างเนี้ยครับเห็นไหมเถียงลุงไหมเนี่ยลุงเรียนหนังสือมาเหมือนกันนะเอาหรือเปล่าว่าแล้วก็เติมเฮิร์บดีกว่าเดี๋ยวเชื่อมเรื่องหมดเครื่องบินตกเมื่อกี้ผมไปถึงไหนละกลับมาที่เดิมดีกว่าพลังงานบริสุทธิ์มันคืออะไรฟังทีนี้ครับฟังให้ดีนะขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่